สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้ก็สีสันสดใสนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับ M อ็มออนไลน์อีกแล้วนั่นเองค่ะทุกๆเดือนนะคะโมเมจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่เลือกหยิบมาจาก M อ็มออนไลน์นะคะมาแนะนาให้คุณผู้ชมกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งกันเนาะเพราะว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการแบบจับจ่าย spending money กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยจับใจ่ายในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ได้ใช้จริงๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยเลือกเอาของใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่าง Product ที่คุณผู้ชมน่าจะมีโอกาสได้ลองกันนะคะกับ M Online นั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่จะเป็นการทําให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นการสปอตช่องของเม,มด้วยนั่นเองนะคะให้เรารีวิวแล้วก็ชี้ชวนกันเสียเงินไปด้วยกันแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเดือนนี้กับ M อ n l อ n นมลเมมีอะไรมาแนะนําบ้างค่ะ มาที่แบรนด์ไอคอนิคแบรนด์แรกอย่าง Clarins นั่นเองนะคะตัวที่อยากจะแนะนำเนาะก็ไม่ใช่ใครที่แปลกใหม่แปลกประหลาดอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฮีโร่ของ Clarins อยู่แล้วนั่นเองนะคะนั่นก็คือ Double Serum ค่ะ Double Serum เนี่ยนะคะอยู่มานานมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่พ i โอเนียนะคะหรือว่าเป็นการเปิดตลาดของผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่มีเนื้อผสมกันอยู่2ออย่างก็คือเนื้อที่เป็นน้ำแล้วก็เนื้อที่เป็นลักษณะน้ํามันนะคะอย่างที่เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟัง ไปว่าผิวของคนเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบของทั้งน้ําแล้วก็น้ํามัน,นะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนที่เราต้องการบํารุงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ลักษณะที่เป็นน้ําแล้วก็ส่วนที่เราต้องการบํารุงโดยผลิตภัณฑ์ลักษณะที่มีเนื้ออ่อยนิดนึงนะคะทางคลาแรง์เนี่ยเขาก็ทําออกมาดับเบิลเซรั่มตามชื่อเลยนะคะก็คือสามารถที่จะบีบออกมาเนี่ยแล้วให้เราได้ส่วนผสมของทั้งสิ่งที่เป็นทั้งน้ําแล้วก็สิ่งที่เป็นทั้งน้ํามันนะคะใน1ปั๊มเลยแล้วเวลาที่เราลงไปนะคะมันก็จะทําให้เราได้รับการบํารุงทั้ง2 บบนะคลารแรงใคะเขาทําให้เราสามารถได้ผลิตภัณฑ์ทั้ง2อย่างโดยที่เขาแยกเอาไว้นะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนที่เป็น water soluble นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็น oil soluble นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากดออกมาก็อย่างที่บอกแหละเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวของเรานะคะทั้ง2แบบเลยโดยส่วนประกอบหลกัหลกๆนะคะของ c l a r a n ร Double Serum เนี่ยก็คือเขามี plant extracts นะคะถึง21ชนิดแล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาไฮไลท์นะคะนั่นก็คือ turmeric um นั่นเอง ซึ่งทูมาริกเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยนะคะอันนี้ก็คือมีการสตูดี้มาอย่างดีว่าแ l ลนเอ็กซตรัทั้ง21ชนิดนี้รวมถึงทูมาริกนะคะให้ประโยชน์กับผิวของเรานั่นเองค่ะส่วนตัวเนี่ยใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกๆแ,แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีความแบบเปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นบ้างอะไรบ้างแต่หลังจากที่เอ็มออนไลน์เขาส่งตัวนี้ของคลาร์เรนซ์มาให้ได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออคิดถึงเท็กซ์เจอร์แบบนี้เหมือนกันเนาะที่เราทาลงไปแล้วเนี่ยเราได้ความรู้สึกว่า่ามมันไใช แค่ไฮเดรตติ้งอย่างเดียวหรือว่านูเรชชิ่งอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันได้ทั้ง2อย่างในขวดเดียวกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ทาง M อ็ l ออนไลน์ะคะเขามีชุดเซตพิเศษด้วยคุณผู้ชมที่ถ้าซื้อเจ้าตัวดับเบิลเซรั่มเมื่อกี้นะคะคุณจะได้ของไปอีกหลายอย่างมากนี่ดูสิมีทั้งตัวที่เป็นโทนอล cleansing oil นะคะแล้วก็มี treatment essence ไปด้วยนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไนท์ครีมนั่นเองยังไม่หมด เขามีน้องเป่ามาให้ด้วยอะ่ะเป็นน้องกระเป๋าน่ารักมากเลยแล้วไม่ใช่แค่ความน่ารักอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ว่าโอเคมันน่ารักตรงที่ว่ามันมีความชาร์มแล้วก็มีความคลาเรนซ์นะคะแต่ว่าพอเปิดออกมาคุณผู้ชมด้านในนะคะก็คือเป็นกระจก นะคะให้เห็นนิดนึงแบบนี้ที่เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนแล้วก็เอาจิงๆิงเนี่ยสามารถใส่พวกแบบลิปสติกหรือว่าอะไรได้เลยเพราะว่ามันเป็นพาวช์ที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเซ็ตพิเศษนะคะที่ exclusive ที่ M e online ไม่อยากให้คุณพลาดกันถ้าเกิดใครใช้ double serum ของ Clarins อยู่แล้วนะคะหรือว่าอยากจะทดลองนะคะเราก็ควรจะได้ชุดพิเศษที่มันคุมคามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาที่ชิ้นนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอื้ออึงกันนะคะบูเบก็ได้ลงเป็น Instagram r e ไปให้ดูแล้วนะว่าได้รับสิ่งนี้มาจาก Hourglass นะคะ Holiday Palette ของเขานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆปีนะคะ Hourglass เขาก็ <S <S <ๆ S 1> จะมี Holiday Palette ออกมาเนี่ยแหละเป็น Ambient Lighting Palette Unlocked นะคะแต่ปีนี้เนี่ยเขามาในดีไซน์ที่แตกต่างออกไปนะคะจะไม่ได้เป็น Palette หน้าตา,ธรร,าธรรมดาและแต่ว่ามีลายพรินพ์ที่แบบสวยงามมากๆจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีรีวิวแบบเต็มๆด้วยนะคะแต่อยากจะพรีวิวให้ดูว่านี่เลยนะคะแต่ละอันเนี่ย มันไม่เบาเลยจ้าก็คือสำหรับพาเล t t e Ambient Lighting Edit Unlock นะคะอันนี้เป็น Palette ผีเสื้อเนาะ b u t t e r f l y p a l e t เ e นะคะเขาก็จะมาในสีใหม่3แล้วก็สีที่เป็นสีที่ยอดฮิตอยู่แล้วอีก3สีนะคะอันนี้ก็จะเน้นไปในทางของความเป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็มีอันที่เป็นปัดแก้ม2ออันแล้วก็ มี finishing powder ด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาเลตที่พลาดไม่ได้นะมาดู e l e p h a n นกันบ้างดีกว่า Ele p ลเฟ t พาเลตนี้ก็สวยมากๆนะคะอันนี้เอาจริงแล้วเป็นพาเลตที่ม,มุมไปชอบที่สุดเลยใน3สีแอบบอกไวปก่อนนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าพาเลตนี้นะคะมันใช้แล้วครบใช้แล้วคุมสุดๆนะคะมีทั้ง finishing powder มี h l i g h t มีบ r อนเซอร์แล้วก็มีปัดแก้มด้วยนั่นเองนะคะส่วน Ti เก r p a l e t t e นะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับสาวผิวเข้มเข้มหน่อยเนาะคือสีมันก็จะมีความแบบโดดเด่นแตกต่างออกมาแล้วก็เหมาะกับคนที่อาจจะ มีผิวที่ค่อนข้างจะเข้มนิดนึงเพราะว่าสีมันค่อนข้างจัดจ้านนะคะอันนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยไฮไลท์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปัดแก้มแล้วก็มีฟินิชชิ่งพาวเดอร์นั่นเองนะคะ <S <S ก็เป็น3 p พาเลตที่มูไมยรู้สึกว่าถ้าให้เป็นของขวัญหรือว่าถ้าซื้อเก็บไว้ใช้เองอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วก็คุณดูดีไซน์สิขนาดนี้ขนาดนี้เลย จริงจังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอดูวิดีโอเต็มๆได้นะคะมุมไปจะมีรีวิวกับ hourglass นะคะที่เป็นการสว a t c h แล้วก็ทำแต่งให้ดูจริงจังเนาะแต่ว่าอันเนี้ยรีบเอามาบอกกันก่อนเพราะว่าช่วงต้นเดือนของ M online เนี่ยนะคะเขามีโปรเดตที่ถ้าเกิดคุณรอไปถึงกลางเดือนหรือปลายเดือนเนี่ยคุณจะพลาดเพราะฉะนั้นก็ไปช็อป hourglass กันก่อนได้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะมาที่นาร์สกันบ้างดีกว่านะคะเดือนที่แล้วเราได้เห็นแป้งนางฟ้าที่โอ้โหขายดิบขายดีอย่างสุดๆไปเลยนะคะเดือน นี้นะคะ NARS เขาส่งลิปสติกตัวใหม่มาให้ค่ะแพคเกจิ้งน่ารักสวยงามมากๆเลยอันนี้คือแยกกัน3อันนะคะแต่ดิฉันเอามันมาต่อกันเองเพราะว่าใครเอ่ยจะรู้ว่าเวลาเรามีลิปสติก NARS หลายๆอันนะคะถ้าเราเอามาต่อกันจะได้เป็นโลโก้ของ NARS แบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบความสนุกของดิฉันเองนะโอเคเนี่ยก็คือลิปสติกใหม่ล่าสุดของ NARS นะคะที่ชื่อรุ่นว่า Power Mac ค่ะ หน้าตาจริงๆด้านในนะคะเดี๋ยวขอหยิบสีนึงมาให้ดูก่อนก็แล้วกันนะคะด้านในเขาจะเป็นแท่งแบบนี้เลยค่ะผู้ชมนี่นะคะหลายๆคนพอบอกได้ยินว่าเป็น power matte นึกว่ามันจะเป็น Liquid Lipstick แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นลิปสติกแบบแท่งแบบนี้ที่ใช้ง่ายมากๆนะคะอันนี้เนี่ย NARS เขาบอกว่าจะติดทนมากๆนะคะแล้วก็เป็นลักษณะ c เครีม to matte นะคะก็คือตอนทานเนี่ยมันจะรู้สึกครีม my แล้วก็กลายเป็นแมทลิปสติกนะคะให้สีที่ชัดเจนรู้สึกเบาสบายปากมากๆ ะะไม่มีน้ำหนักไม่มีความรู้สึกทาไปแล้วแบบเออตึ๊บ3ส,สีที่มุงม,ม่มีอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสีที่เรียกว่าเป็นสียอดฮิตของ Nars ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มสวอชให้ดูด้วยสีแรกนะคะนั่นก็คือ American Woman นั่นเองนะคะ American Woman ค่ะก็จะเป็นสีแบบออกโทนชมพูเลยนะคะที่ขายดีมากๆนะคะตอนที่เป็นไอ Power Pigment นะคะมุมไก็ชอบสีนี้มากๆเลยเนาะมีสีอะไรอีก Too Hot t o Hot นะคะก็จะเป็นสีออกแบบมีความส้มแดงนะคะ อันนี้ทาเป็นสไตล์เกาหลีแบบเบลอเนะคะจะสวยเป็นพิเศษเลยทีเดียวแล้วก็สุดท้ายนะคะสี dragon girl dragon girl นี่ก็เป็นสีดังของเขาเลยนะคะเนื้อสีเนียนมากเลยอะ่ะคุณผู้ชม Dragon Girl จะออกแดงชมพูนิดนึงนะคะจะต่างกันกันกบ Too Hot t o h o l d ที่จะเป็นแดงอมส้มเนาะเป็นลิปสติกรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะของ NARS คุณผู้ชมแล้วก็แพคเกจิ้งก็ดีด้วยนะคะตรงที่ว่าเราจะไม่ต้องมานั่งเดาว,ว่าข้างนอกเป็นสีดำแต่ว่าข้างในจะเป็นสีอะไรนะคะอันนี้ก็คือบอกให้เราเห็นชัดเจนสามารถหยิบได้ง่ายได้นะคะถ้าเกิดใครชอบสีของ NARS นะคะก็อยากจะให้ลองรุ่นที่เป็น Power Mac รุ่นใหม่อันนี้ดูนะคะเพราะว่าทาแล้วสวยมากมาที่อุปกรณ์ส เทคกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้เขาส่งมาให้บุ๋มไปลองดูสักแป๊บหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยบุ๋ม,มไม่ได้ใช้แปลงสีฟันที่เป็นหน้าตาแบบอื่นนอกจากที่เป็นแปลงสีฟันปกติใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือว่าเป็นแบบไฟฟ้านะคะแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่เคยชินกับแปลงสีฟันที่มันมีขนแปลงปกติแต่ว่าเฟรโอลนะคะเขาส่งอีซาตรีมาให้นะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดของแปลงสีฟันของเฟร e อลนั่นเองค่ะซึ่ง ซึ่งเฟรอนะคะเขาก็มีจุดเด่นในเรื่องของการใช้ซิลิโคนที่มัน มีความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีรียคุณผู้ชมก็จะทําให้สิ่งนี้เนี่ยนะคะมันไม่สะสมแบคทีรียเนาะแล้วเขาก็ผสมส่วนที่เป็นหัวแปรงปกติเข้ามาด้วยนะคะเพื่อให้คนที่เป็นอย่างวงเวอ,อก็คือเป็นคนที่ต้องการขนแปรงนะคะก็ได้รับความสะอาดจากขนแปรงปกติแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ทํามาให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันแบคทีรียได้เหมือนกันนอกนือจากนั้นนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น four in one toothbrush คุณผู้ชมเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยนะคะเขาเป็น ขนแปรงปกติแบบนี้ใช่ไหมคือเหมือนเขาดีไซน์มาให้ตรงขนแปรงตรงเนี้ยโฟกัสกับตัวฟันของเราใช่ไหมคะแล้วตรงที่เป็นซิลิโคนอันนี้ก็จะดูแลในส่วนของเหงือกของเรานั่นเองนะคะพอกลับมาด้านนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีเป็นลอนๆแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะช่วยทําความสะอาดในส่วนของลิ้นนะคะแล้วก็กระพุงแก้มของเราได้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามันสามารถทําความสะอาดได้แบบ360องศาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขาไปทําการสตูดีโมานะคะว่า ควรที่ใช้อีซาตรีเนี่ยรู้สึกว่าฟันแล้วก็ช่องปากมีความสะอาดขึ้นร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งหลังจากที่ลองมานะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยนะชอบที่มันแบบไม่ต้องมาหาที่กวาดลิ้นไม่ต้องมาหาที่แบบกวาดกระพุ้งแก้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆบางทีกลิ่นปากอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ฟันนะมันสะสมอยู่ที่ลิ้นแล้วก็กระพุ้งแก้มของเรานะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถ้าเกิดมีโปรดีนะคะก็ไม่ควรพลาดนั่นเอง M ออนไลน์ line, เขาก็เอามาจัดโปรให้เราค่ะดูแลผิวหน้าไปแล้ว้ววช่องปปาากไแลนะคะค ปากกันให้สวยงามไปแล้วส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับผู้หญิงที่มีการเอจิ้งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือรอบดวงตานั่นเองค่ะอันนี้คือ Advanced Genifique Ye Light Pearl นั่นเองนะคะจากลังโคมค่ะซึ่งเขามีจุดเด่นอยู่ไม่ใช่แค่ตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวสารสกัดที่มาใส่อยู่ในเจ้าตัวไอเซรัมตัวนี้นะคะอันนี้มันเด็ดอีกอย่างนึงอยู่ตรงที่แอปพลิเคเตอร์ด้วยคุณผู้ชมเห็นไหม ว่ามันมีความหน้าตาเป็นเหมือนหยดแบบหยดน้ำอะคะ่ะอันนี้เนี่ยนะคะเขาใช้สิ่งที่เป็นสเตนเลสสตีลนะคะก็คือมีความแบบแข็งแรงคงทนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสเตนเลสสตีลนะคะมันจะมีความเย็นด้วยนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันมีความสามารถในการที่จะเฟล็กซ์ด้วยนะ บิดซ้ายบิดขวาได้แบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้กับรอบดวงตาเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะโค้งรับไปกับบริเวณรอบดวงตาของเราและนอกเหนือจากนั้นมันจะทําให้อุณหภูมิบริเวณนี้ค่ะเขาบอกว่าลดอุณหภูมิให้กับใต้ตาของเราไปได้ลบสองศา Celsius เซลเซียสนั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้ตัวนี้พิเศษมากๆนะคะคุณผู้ชมแอบเห็นชื่อข้างล่างไหมอ่นนี่อยากจะให้เห็นใกล้ๆนิดนึงนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็น e and lash concentrate นะ ก็คือสามารถที่จะบำรุงขนตาให้เราได้ด้วยแล้วมันสามารถใช้กับคนที่ต่อขนตาอย่างมูเมย์ได้ด้วยนะก็คือตั้งแต่มูเมย์ได้มาใช่ไหมมูเมย์ก็ไปต่อขนตามาแล้วเราก็ลองใช้ดูนะคะว่าเออมันจะทําให้ขนตาเราหลุดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คือลองจริงๆนะแล้วก็คนพบว่า Hey, ไม่มีปัญหาอะไรเลยเราก็รู้สึกว่าขนตาจริงของเราอะ่ะมันมีความแข็งแรงนั่นเองนะคะตัวนี้หลังคมเขาก็บอกว่าจะมีวิธีการในการนวดนะคะง่ายๆหลายแบบเหมือนกันคือใช้กับข้างล่างนี้นะคะแล้วก็สามารถนวดได้รอบดวงตารวมถึงชิดโคนขนตาได้นะคะไม่มีปัญหาเลยนั่นเองค่ะเขามีส่วนประกอบของคาเฟอีนนะคะแล้วก็มีอัลเจนีนพรีแล้วก็โปรไบโอติกส์แฟกชั่นนะคะถึง7ชนิดด้วยกันนะคะที่จะบำรุงรอบดวงตาของเราให้มันไม่หมองคล้ำริ้วรอยดูลดเลือนลงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่อง ของการทําให้มันไม่บวมไม่ตุยด้วยนั่นเองเพราะว่ามีคาเฟอีนอยู่เนาะถ้าเกิดใครอยากที่จะดูแลดวงตาให้มันมากขึ้นไปอีกขั้นหนึงนะคะนอกเหนือจากไอ cream ปกตินะคะก็แนะนํา advance g e n e f i q u e เยอตัวนี้นะคะของ l a n c คมนั่นเองค่ะเมื่อกี้พูดถึงลิปสติกรุ่นที่เป็นแมกไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูคลาสสิกลิปสติกกันบ้างดีกว่านะคะหลายๆคนอาจจะชอบเนื้อลิปสติกที่มันมีความชุ่มฉ่ำชุ่ม,ช,มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณคนนี้ค่ะเป็นคุณคนที่อยากจะแนะนำเสมอๆเลยนะคะนั่นก็คือ Dior Addict นั่นเองค่ะเป็นคลาสสิกลิปสติกของ Dior ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกีปีนะคะก็ได้รับความนิยมเสมอเลยนะคะมูมาเลือกมา2สีด้วยกันนะคะก็คือ5 2 4 5 2 4เนี่ยจะมีความเป็นแบบนูดนูดนิดนึงนะคะ นูตแต่ว่ายังมีความออกแบบชมพูคอรัลเป็นส่วนผสมที่ดีของความส้มความชมพูอะไรต่างๆเนาะของ Dior Addict นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะเป็นสี 5, 2, 7นะคะ 5, 2, 7ก็จะออกนูตขึ้นมาอีกนิดนึงนี่นะคะอันนี้คือ 5, 2, 7เนาะนูตชมพูแบบ หวานขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็524นะคะจะออกมีความส้มๆหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้เป็น2สีที่เราชอบมากๆนะคะทีเนี้ยความเด็ดของ Dior Addict ตอนนี้ค่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นแพคเกจิ้งที่หรูหราสไตล์ Dior แบบนี้เท่านั้นคุณผู้ชมคือเขามีปลอกใหม่มาให้เราเปลี่ยนนะคะเป็นปลอกแบบกูตูกันเลยทีเดียวอันนึงเป็นยีนส์นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแบบ เค i ว์แบบที่เป็นลายปักของดิออปกติที่เราคุ้นเคยกันที่มักจะเห็นในกระเป๋าแล้วก็เครื่องหนังของดิออนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะคุณคะเราสามารถที่จะเลือกปลอกเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ถอดแท่งลิปสติกออกมาจากปลอกปกตินะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะคุณคะลิปสติกของคุณก็จะดูกูตูริเย่ขึ้นไปอีกนิดนึงนี่เห็นปะเก๋มากหรือว่าจะไปใส่กับ บล็อกยีนส์ก็เก๋นะคะเผื่อว่าวันไหนแต่งตัวให้มันเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะทําให้เราจําได้ด้วยค่ะว่าลิปสติกของเราอันไหนเป็นอันไหนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างในการที่จะทําให้ลิปสติกของเรามันไม่ธรรมดานั่นเองนะ d i o r Addict เองนะคะในตัวลิปสติกของเขาเองอะ่ะมไปก็รู้สึกว่าเป็นลิปสติกที่เนื้อดีอยู่แล้วทาแล้วก็นุ่มแล้วก็มันจะมีความชายนะคะให้เราเห็นแบบ กำลังสวยกำลังดีแล้วก็สีชัดเนาะเพราะฉะนั้นพอเขาเอาลิปสติกรุ่นที่เป็นรุ่นที่เนื้อดีแล้วก็ขายดีมากๆแทบจะมาก,มากที่สุดของดิออนเนี่ยมาทำให้มันมีความสนุกแล้วก็ Personal i ซ์ได้มากขึ้นแบบนี้นะคะเราชาวแฟร์ก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ต้องบินไปซื้อที่ฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าที่เอ็ออนไลน์เขามีอันนี้เคยทำ full Review ไว้แล้วด้วยนะคะนั่นก็คือ n u x e นั่นเองค่ะอันนี้นะคะจาได้ไหมคะว่าชื่อไม่ง่ายนะคะ โคดิเชสนั่นเองนะคะก็เป็นน้ำมันดรายออยที่สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะจะเป็นหน้าจะเป็นผมจะเป็นตัวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันง่ายตรงที่ว่ามันมาในรูปแบบของสเปรย์แบบนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าขายดีที่สุดของนู๊กส์เลยแล้วก็ทําให้นู๊กส์เนี่ยเป็นแบร,รนด์ที่โด่งดังมากๆนะคะก็สามารถจับจ่ายกันได้ที่เอ็มออนไลน์นะคะอันนี้เนี่ยโมบุจะชอบเอาไว้ใช้กับผมนะคะลูบๆูแบบสเปรย์ใส่มือแล้วก็ลูบป,ปลายผมนะคะหรือว่าเป็นการ ฉีดใส่ตัวนะคะแล้วก็ทาตัวให้มันมีความชุ่มชื้นแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นดรายออยนะคะเขาก็จะไม่หมันนั่นเองอยากดูรีวิวแบบเต็มๆนะคะใส่การ์ดไว้ให้ตรงนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ ใส่ตะกร้าใน M online ไปด้วยก่อนกันะกน,นะคะสําหรับตัวเด็ดตัวนี้จากนู๊กค่ะดูแลผิวหน้านะคะมีความกโกลจากพาเลตไปแล้วทาปากกันไปแล้วรอบดวงตาต,งตึงกันไปเรียบร้อยเราต้องมาดูแลเส้นผมของเรากันบ้างนะคะคุณขาหลังจากที่ดิฉันเป็นคนที่ทําสีผมหนักมากเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งที่เราต้องให้ความสนใจแล้วก็ต้องแบบยอมสเปนเงินกับเขานิดนึงก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผมนะคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วว่ามันยังมีแบรนด์ผมอีกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะ ใน M อ n l อ n นไลน์นะคะที่มาเป็นตัวเลือกให้กับคนที่อยากจะดูแลผมแบบเอ็กซ์ตร้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งวันนี้มมไปเลือกมา3ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผมนะคะที่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันนะคะแบรนด์แรกที่อาจจะยังไม่เคยพูดถึงแบบจริงจังแต่ว่าคุณอาจจะเห็นแวบๆนะคะในบล็อกฝรั่งเศสของมูเมเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะคะในฟาร์มาซีในประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็คือมีผลิตภัณฑ์เยอะมากจริงๆไม่ต้องบินไปฝรั่งเศสจ้ะ M อ n l ออนไลน์เขามี ให้เราได้ช็อปกันนะคะนี่ก็คือฟิโตนั่นเองนะคะในกลุ่มที่มุกมาเลือกมานะคะเป็นฟิโตเคราตินค่ะอันนี้เป็นเคราตินรี p พ i ิ i n g s h a m นั่นเองนะคะทางฟิโตนะคะเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า botanical keratin นะคะก็คือให้การบำรุงกับเส้นผมลหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า keratin treatment keratin treatment นะคะเพราะว่าผมคนเราจริงๆแล้วอ่ะมันมีเคราตินอยู่ผู้ชมแล้วการที่เราใช้เคมีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดัดก,การยืดการ ย้อมกันอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันคือทําลายเคราตินในเส้นผมของเรานะคะเพราะฉะนั้นการใช้แชมพูที่มันช่วยเติมเคราตินเข้าไปนะคะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหหนึ่งสองซ้ำทำให้หายทันทีกับมีมามีเคราตินจํานวนมากแบบในกระทันหันนะคะแต่ว่าค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ลดปัญหาของผมที่แห้งที่เสียอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราเหมือนค่อยๆเติมเคราตินรีเพล์ bye, ให้ผมเร,มเราเกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัว โด่งดังในต่างประเทศมากๆซึ่งบ้านเราเนี่ยนะคะก็หาได้ที่ M อ็มออนไลน์นั่นเองนะคะยังไงก็ลองกันดูแล้วกันตัวเนี้เท็กซ์เจอร์มันจะมีความค่อนข้างครีมมี่นะคะแล้วก็ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าผมนุ่มลื่นเป็นแชมพูที่ไม่สต r i p p i n g ไม่ได้รู้สึกว่าใช้แล้วแบบผมแห้งแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเหมือนแบบเติมเคราตินให้กับผมของเราอันนี้ลองใช้ไปประมาณนึงอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าชอบ t e x t อร์ชอบความรู้สึกว่าเออมันผมมันสะเสร็จแล้วอะ่ะมันนิ่มมาส่วนหนึ่งแล้วก่อนที่จะไปใช้ครีมนวดหรือ ว่ามาสอะไรอื่นๆนะคะซึ่งบางทีอะแชมพูบางตัวเนาะมันใช้อะมันจะรู้สึกสะอาดจริงแต่ว่ารู้สึกว่ารอไม่ได้ที่จะต้องใส่คอนดิชเนอร์ใส่อะไรเข้าไปเยอะๆเพราะว่ามันทําให้ผมค่อนข้างแห้งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชอบฟีลิ่งว่าเออมันครีมมี่แล้วก็ทําให้ผมเนี่ยไม่รู้สึกว่าแห้งตอนที่สักนั่นเองนะคะแล้วพอไปใช้คอนดิชเนอร์หรือว่าใช้มาสอะไรต่อเนี่ยผมก็ยิ่งนุ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เลย อยากจะแนะนําตัวนี้ให้คุณผู้ชมค่ะสําหรับฟิโตนะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของความแบบ r รีแพร i n ิอะไรใดๆแต่ถ้าเกิดใครนั้นอยากจะต้องการความแบบนุ่มแล้วก็ต้องการความหอมแบบลักชัวรี่อะคือบางคนเนี่ยชอบแชมพูที่ประสิทธิภาพเรื่องกลิ่นความอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อินกับกลิ่นหรือว่าไม่ได้ ฟีลว่าต้องแบบได้กลิ่นผมที่แบบซึมออกว่าเป็นผมหอมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําในส่วนของประสิทธิภาพของความเป็นฟิโตไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาผมในเรื่องของเคราเินเยอะมากต้องการผมที่มันนุ่มนะคะแล้วก็ต้องการความหอมเนาะคือปัญหาผมเสียอาจจะไม่เยอะเท่านะคะคือผมเสียหรือว่าผมที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเอ่ะมึงไม่แนะนําเป็นตัวนี้แต่ถ้ามาในส่วนของความลักชัวรี่ความหอมแล้วก็ได้การรีแพร์ประมาณหนึ่งนะคะ ขออนุญาตแนะนำเป็น p h i l i p B นะคะอันนี้คือเป็นกลุ่มของ Forever Shine นะคะซึ่ง Forever Shine ของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Luxury นะคะลน์สีดำอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดใครรู้จัก p h i ิป p ีดีนะคะก็จะรู้ว่าเป็นไลน์ที่เน้นในเรื่องของความ Luxury ของผมของเรานั่นเองตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมอยากให้แอบ,บเห็นนิดนึงนะคะด้านในนะเขาจะเป็นแชมพูสีทองแบบนี้เลยนะคะซึ่งเพิ่งรู้ว่าเขาใส่ทองลงไปจริงๆคือผสมมีส่วนผสมของทอง มองแบบ นิดๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้เนี่ยผมเราก็จะมีความเป็นประกายระยะเบาๆเออนอกจากนั้นเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า time release moisturizer ด้วยนั่นเองนะคะก็คือจะค่อยๆปล่อยสารดีๆที่มีอยู่ในแชมพูตัวนี้นะคะออกมาบำรุงผมเรานะคะไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วนอกเหนือจากนั้นนะเรารู้สึกว่าตัวนี้นะคะพอใช้เป็นไลน์ควบคู่ทั้งหมดของเขานะเคยใช้มาสักพักแล้วตัว forever shine เนี่ยคือมันช่วยให้ผมอะ่ะมันมีวอลลุ่มมันไม่เป็นการบำรุงที่บำรุงแล้วรีบแบนนะคะคือบางตัวเนี่ยมัน moisturizing จริง จริงแต่ว่าใช้ไปแล้วผมรู้สึกว่าหนักเกินไปสไตลิ่งลําบากเนาะเพราะว่าปัจจุบันอะเราจะไม่ได้ชอบผมแบบริบแปรใช่ไหมเราอยากให้ผมมีวอลล่มดนึงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นคุณเอ๋ยกลิ่นอนะกลิ่น forever shine ก็คือเขาบอกว่าเป็นกลิ่นของกฤิณนาที่ได้มาจากอิหร่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นมันจะมีความหอมจะรุงฟุ้งกระจายตามสไตล์แบบอาหรับเนียน,นิดนึงอะนึกออกมลามเออเราชอบมากๆจริงๆนะคะอันนี้คือเป็นแชมพูที่แบบใช้แล้วผมหอมสุดๆมันจะเป็นกลิ่นสไตล์แบบวูด วูดี้อ่ะเออคือปกติแชมพูที่เราเจอแล้วผมหอมเนี่ยจะเป็นสไตล์ฟลอรัลใช่ไหมแต่คุณก็ทราบว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบน้ําหอมสไตล์แบบวูดี้อูดี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็คือเก๋มากนะคะตอนนี้กับ M ออนไลน์นะคะจะมีของที่เราซื้อสิ่งนี้แล้วเราได้เพิ่มมาด้วยคุณเอ๋ยเทียบมูลค่าการช้อปปิ้งผ่าน M ออนไลน์ก็คือคุ้มมากเพราะว่าคุณจะได้ตัวที่เป็นคอนดิชเนอร์นะคะเป็นไซส์นี้เนาะ หน้าตาน่ารักมากนะคะปกติราคาขายแยกกับพันหนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะมี peppermint avocado scalp scrub นั่นเองนะคะลองพูดต่อกันสักสารอบนะคะ peppermint avocado scalp scrub นะคะ2อ,อย่างนี้นะคะก็จะได้ไปจากการช้อปปิ้งแชมพูของฟิลิปบีแบบนี้นะคะถือว่าคุ้มสุดๆกับการช้อปที่เอ็มออนไลน์ค่ะอีกตัวนึงตัวสุดท้ายในกลุ่มของผมที่อยากจะแนะนำกันนะคะมาจาก Hair Ritual by Sisley นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเคยทำรีวิวไปแบบเต็มๆแล้วนะคะในกลุ่มของ Hair Ritual ของ Sisley นะคะมีลิงก์ไว้ให้ตรงนี้กันละกันเนาะเผื่อใครอยากจะไปดูแบบเต็มๆว่ามันไปพูดถึงผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะ Sisley เนี่ยนอกเหนือจากจะทำสกินแคร์บนใบหน้าที่ดีแล้วนะคะเขายัางทำไลน์ผลิตภัณฑ์ดูแลผมที่แยกออกมาแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการดูแลผมแล้วก็หนังศีรษะของเราเพราะว่าหนังศีรษะมันเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังใบหน้านะคะ คือถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงนะคะหนังศีรษะเราอะ่ะมันมีปัญหาะคะ่ะเราต้องดูแลกันตั้งแต่หนังศีรษะไปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือ Revitalizing Fortifying Serum นั่นเองนะคะจาก Hair Ritual by sisley นะคะอันนี้เนี่ย เขาใช้สารสกัดนะคะบำรุงจากพืชธรรมชาติโปรตีนวิตามินแร่ธาตุที่แบบจําเป็นเยอะแยะมากมายนะคะมาบำรุงหนังศีรษะของเราทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยมันมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเมื่อสุขภาพหนังศีรษะแข็งแรงขึ้นนะคะมันก็จะเกิดผมเกิดใหม่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใครที่อาจจะมีปัญหาว่าเราทําเคมีทําอะไรมาเยอะแยะมากมายจนหนังศีรษะมันอ่อนแอทําให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะตัวเนี้ย มึไม่ได้ลองตั้งแต่ตอนที่รีวิวแฮร์ริชชวลของ s i s l e ไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆก็ค้นพบว่าเอออย่างแรกเลยนะเราอะเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผมร่วงขนาดนั้นอาจจะไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตที่แบบสามารถทดสอบได้ชัดเจนว่าผมขึ้นเยอะมากขึ้นไหมอะไรไหมเพราะเป็นคนผมเยอะมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างน้อยอะเรารู้สึกว่าหนังศีรษะเรามันรู้สึกสะอาดรู้สึกสบายตัวนี้มันก็จะมาเป็นลักษณะเป็นดร o อปเปอร์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็สามารถที่จะบีบนะคะลงไปแบบตรงๆที่ แสกผมของเราแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือหยดลงไปเลยจึ๊จๆดๆๆแบบนี้นะคะมุมไปใช้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่มีปัญหาแบบสุดๆแต่ว่าในช่วงที่เราเริ่มรู้สึกว่าเออช่วงนี้เราทําเคมีผมเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเพิ่มคุณคนนี้เข้าไปในรูทีนนะคะอาจจะสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งอะไรแบบนี้นะคะให้มันเข้าไปในหนังศีรษะนะคะให้หนังศีรษะของเรารู้สึกได้รับการบารุงได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่แนะนํามากตั้งแต่ตอนที่ทําคลิปรีวิวววอันน้้นแ้แแลลก็ยง คงใช้อย่างต่อเนื่องแอบไปซื้อเองมาแล้วด้วยนะจะบอกถ้าชอบผ่าน M อ n l อ n นไลน์นะคะคุณก็จะได้เป็นเซ็ตพิเศษนะคะที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้คุณได้ทดลองแล้วก็ได้คุณคนนี้แบบ full size ไปใช้ดูแลหนังศีรษะกันค่ะสุดท้ายนะคะขอออกนอกเรื่องจากบิวตี้ไปที่เรื่องของสุขภาพเท้ากันนิดนึงนะคะปกติแล้วเนี่ยดิฉันนะจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่แบบตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนะคะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยคุณเอ๋ยเมื่ออายุมากขึ้นน่ะการใส่รองเท้าส้นสูงไป งานเป็นเวลานาน,านๆอะช่วงที่ผ่านมาคืออีเวนต์เยอะมากแต่ชีวิตจริงถ้าคุณเจอดิฉันตามห้างร้านสรรพสินค้าร้านกาแฟาอะไรใดๆต่างๆดิฉันจะอยู่ในรองเท้าที่แบบนุ่มนิ่มแบนเดินสบายเพราะว่า มันปวดหลังเวลาใส่ส้นสูงนานๆน,น,นะคะเราแอบไปเจอรองเท้าอยู่ในห้างแบรนด์หนึ่งที่แบบมันดูสบายแล้วพอมันใส่แล้วมันสบายจรงิจรงๆด้วยนะคะอันนี้ขออนุญาตยกขึ้นมาให้ดูแบบนี้เนาะแต่ว่าเช็ดทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะใส่ไปประบาณแบบ 4- ีหครั้งแล้วนะคะอันนี้คือลาเบลลานั่นเองนะคะข้างในเขาเขียนเลยว่าลาเบลลาซอฟท์ชูคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนเขาบุด้านในให้ใหมันแบบนุ่มนิ่มมากเป็นพิเศษอะคะ่ะคือมันจะไม่ใช่รองเท้าแบลเล่ฟลตแบบปกตินะ ะค,ะคือแบล็กแฟลตส์แบนไฮเอ็นต่างๆที่เราเห็นเนี่ยคือมันแบนมากจริงๆถามว่ามันสวยไหมมันสวยแต่เวลาใส่เดินนาน,านๆคุณจะเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเท้าคุณอะกระทบกับพื้นตรงๆเพราะว่ามันแบนมากแล้วเท้ามุมเอ็เป็นเท้าที่มีมีความโค้งมีอาร์ชค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใส่ b a ล็กแฟลตส์นาน,านๆจะเริ่มปวดหลังแล้วก็ปวดขานะคะตัวนี้เขาเป็นซอฟต์ชูสแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าบริเวณขอบตรงนี้ค่ะเขามีการบุให้มันนิ่มๆอะคุณผู้ชมนึกออกไหมคือเขาท ทำให้มันมีความซอฟต์กับทุกส่วนที่เราใส่เลยนะคะมุไมไปใส่ true to size นะเราเป็นคนเท้า38นะคะเราก็ใส่อันนี้38เลยเนอะมันใส่แล้วมันรู้สึกนิ่มมากจริงอะเออแล้วก็ เรารู้สึกว่าสีอ่ะมันเป็นสีที่เขาเรียกว่าอะไรไม่โดดไม่เด้งออกมาสบายๆดูแล้วเข้ากับอะไรได้หลายอย่างอาชุดท,ที่ใส่อยู่นี้ก็สามารถทําได้นะคือมันเป็นรองเท้าที่สบายมากไม่เคยคิดว่าจะเจอรองเท้าแบบ ballet flats สบายแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มี exclusive ที่ M online นะคะยังไงถ้าเกิดใครมองหารองเท้า f l a t เดินแล้วแบบเออมันสบายทั้งจริงไม่ปวดตัวไม่ปวดหลัลงเวลาเดินไปนานๆยืนานานๆน,นะคะอันนี้น่าสนใจมากนะ แล้วก็ราคาดีด้วยคือคุณอาจจะคิดว่าดิฉันใส่แต่รองเท้าแพงเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรองเท้าที่แบบราคาดีคุณภาพดีทําในประเทศเราดีๆเนี่ยดิฉันก็เอานะเพราะว่าตอนนี้ พออายุเยอะแล้วมันต้องเอาสุขภาพเป็นหลักนะเอาสวยงามแล้วแบบปวดหลังก็ไม่ไหวนะคะยังไงก็ไปลองดูกันได้ที่ M ออนไลน์นะคะกับลาเบลล่านั่นเองค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดที่มูมเลือกมาให้คุณได้ช็อปกันกับเอออนไลน์ในเดือนนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าอยากจะให้ได้ของดีของที่ได้ใช้จริงๆนะคะบางอย่างอาจจะเป็นของที่เราไม่ได้นึกถึงนะคะอย่างเช่นรองเท้าเมื่อสักครู่นี้ว่าเออเฮ้ยมันสําคัญเหมือนกันนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือมีชุดเซ็ตที่มันให้ความคุ้มค่าด้วยแล้วก็ให้ประสิทธิภาพดีๆกับเรา าไปใช้ด้วยนั่นเองนะคะเรียกว่าดูแลกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหน้ารอบดวงตาเส้นผมแต่งหน้าให้สวยงามทาปากให้เก๋ๆนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงสุขภาพเท้าของเราด้วยนั่นเองหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะช้อปกับ M online นะคะมีสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมุมเจะใส่ลิงก์ของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างให้สามารถกดไดร์ไปที่ M online กันได้ง่ายๆเลยนะคะช้อปได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนั่นเองค่ะ เดี๋ยวมาดูกันใหม่ในเดือนหน้านะคะว่าจะไปหยิบจับอะไรที่น่าสนใจจาก M อ n มออนไลน์มาสิงคุณชี้เป้าคุณกันอีกบ้างนะคะยังไงก็ติดตามกันค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ